อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้นะครับช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องของการเมืองซึ่งบรรยากาศที่ทาเนียบรัฐบาลวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการประชุมครมนัดแรกหลังจากที่มีพระบรมราชองค์การปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งวันนี้แน่นอนไฮไลท์อยู่ที่การถ่ายภาพหมู่ครมใหม่ครับซึ่งปกติเราก็จะเห็นเก้าอี้จะไปตั้งเรียงอยู่ที่สนามหญ้านะครับหน้าตึกไทยคู่ฟ้าข้างหลังก็จะเป็นฉากตึกไทยสวยงามแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เช้าเลยฝนตกโปรยตลอดทั้งวันนะครับที่กรุง ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเปลี่ยนเอาเก้าอี้มาเรียงตั้งอยู่ที่โถงกลางนในตึกสันติมิตรีแทนซึ่งวันนี้นักข่าวก็รอนะว่าใครจะฟิตมาเป็นท่านแรกนะปร,รากฏว่าเป็นรัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามเลยก็คือคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีควบตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาตั้งแต่7จ็นาิกาสีนาทีนะครับ ตามมาด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เดิมก็ทําอยู่แล้วนะจากนั้นรัฐมนตรีก็ทยอยเดินทางกันมาจนกระทั่งเวลาสักประมาณ8ปดนาฬิกายี่านาทีทานายกสวมชุดขาวอย่างเท่เลยเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ สนามหญ้านะครับเพื่อมาดูความพร้อมมาดูผังการถ่ายรูปแต่ปรากฏว่ามันฝนตกอ่ะอย่างที่บอกนะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะย้ายจากสนามหญ้าหนะ้าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยมาที่ตึกสันติไมตรีแทนนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีการถ่ายภาพหมู่ครมอเซทันหนึ่งทับหนึ่งครั้งนี้เนี่ยนักข่าวก็สังเกตว่าไอ้ขาดไปท่านหนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮะคุณสุทินคลังแสงนะครับก็ได้รับแจ้งมาออกพอดีท่านติดภารกิจที่ต่างประเทศครับค่ะ